บุญนี่ต้องเกิดความสุขด้วยความสงบถ้าไม่มีความสงบในจิตใจแล้วไม่เป็นบุญแน่เป็นบาปเป็นบาปไม่เป็นบุญให้แก่ตัวเองแต่ประการใดออกมาทำนองนี้ชัดเจนมากโยมมาสงบถ้าโยมรู้จริงยิ่งสงบรู้จริงในตัวเองรู้เกิดแก่เจ็บตายรู้พลาดพลาดจากการจะต้องพลาดพลาดจากของไปที่รักของที่ชอบใจด้วยกันทั้งหลายทั้งสิ้นไม่มีใครแพ้แต่กันต้องอยู่ในตำรานี้แน่นอนที่สุดพุทธเจ้าสอนแล้วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัย